ใครคิดจะสบประมาท Invisible Man อยู่นะอย่าสบประมาทไอ้ชื่อดีเกินคาดหนังเรื่องนี้บิ้วอัพฉลาดและดีมากไอ้เหี้ยตรงเนี้ยมันคือพระเอกของเรื่องมากๆอ่ะไอ้จังหวะจากโคนต่างๆเนี่ยสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหนังรีวิวนะครับผมวันนี้ขอรู้สึกหลังดูเรื่อง Invisible Man ถ้าใครคิดจะสบประมาท Invisible Man อยู่นะอย่าสบประมาทไอ้ชื่อดีเกินคาดหนังเลือกใช้ซาวแบบไม่เลอะเทอะด้วยปกติแล้วหนังฮอร์เรอร์เทเลอร์เนี่ยยิ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยจะประโคมซาวประโคมเพลงแบบทุกอย่างแบบแต่ Invisible Man ไม่ขนาดนั้นมีการเลือกใช้ซาวที่ซัพพอร์ตกับเรื่องและซัพพอร์ตกับเหตุการณ์ณตอนนั้นได้เป็นอย่างดีส่งผลถึงอะไรรู้ป่ะส่งผลถึงหนังเรื่องนี้บิ้วอัพฉลาดและดีมากหนัง Invisible Man ภาคเนี้ยนอกจากเรื่องการบิ้วอัพและการใช้ดนตรีต่างๆที่ซัพพอร์ตเรื่องและซัพพอร์ตสถานการณ์ให้เราน่ากลัวและตื่นเต้นได้เป็นอย่างดีแล้วเนี่ยทุกๆอย่างเขาทำได้อยู่ในระดับที่กำลังดีเลยคำว่ากำลังดีคืออะไรไม่เยอะเกินไปไม่น้อยเกินไปตัวอลิซาเบธ มอสนางเอกก็เล่นได้ดีจริงๆถ้าพูดถึงอลิซาเบธ มอสเนี่ยเป็นนักแสดงหญิงอีกคนที่เวลาต้องรับบทเป็นตัวละครตัวไหนอะจะเป็นตัวละครตัวนั้นเลยแล้วเป็นได้อย่างแนบเนียนลองนึกภาพว่ายกตัวอย่างนักแสดงผู้หญิงก็ได้ของไทยพี่ชมพู่อริยาแฮะพี่ชมพู่อริยาเนี่ยเวลาเขาเล่นละครเขาก็จะแสดงแบบละครได้เลยเวลาเล่นเป็นภาพยนตร์จริงจังก็เคยมีผลงานที่เป็นภาพยนตร์จริงจังและคอมเมดี้คืออยู่ในช่องไหนก็ได้และเป็นตัวละครตัวนั้นได้เป็นอย่างดีอลิซาเบธ มอสก็เหมือนกันอลิซาเบธ มอสเนี่ยไม่ว่าเขาจะเป็นตัวละครตัวไหนอ่ะผมจะเชื่อว่าเนี่ยคือตัวละครตัวนั้นแล้วครั้งเนี้ยอลิซาเบธ มอสทำได้ดีมากบวกกับสิ่งต่างๆรอบตัวอย่างที่ผมบอกบิลอัพก็ดีจังหวะเพลงก็ดีการตัดต่อก็ดีหรือทุกอย่างอ่ะมันซับพอร์ตให้ตัวอลิซาเบธ มอสเนี่ยอัพอารมณ์เขาดูส่งอารมณ์ได้ง่ายขึ้นมันส่งผลให้หนังเรื่องนี้โอ้โหผมดูระหว่างทางผมอินมากผมรู้สึกอย่างนึงนะอย่างนึงที่มีมากๆหนึ่งอารมณ์ที่เข้ามาในตัวผมแล้วแม่งมันอยู่แบบฝังแน่นแล้วทวีคูณอารมณ์นั้นขึ้นไปเรื่อยๆคือความอึดอัดInvisible Man สร้างความอึดอัดให้ผมได้อย่างมากมายมหาศาลมากคำว่าความอึดอัดที่มีต่อ Invisible Man เนี่ยไม่ใช่เป็นความอึดอัดที่แย่แต่มันเป็นความอึดอัดในมุมที่ดีมันเป็นความอึดอัดที่หนังมันกดเราหนังมันทิ้งบางช่วงบิ้วบางช่วงบิ้วสลับทิ้งแล้วช่วงทิ้งก็ทิ้งในจังหวะในปริมาณในความยาวที่มันกำลังดีแหละแล้วผมรู้สึกว่านี่มันเป็นหนังอีกหนึ่งเรื่องที่จังหวะจากโคนมันเป็นกรณีศึกษาได้หลายๆครั้งเนี่ยผมจะยกตัวอย่างภาพยนตร์ที่เป็นกรณีศึกษาบางเรื่องก็ไม่ได้ดีเลิศประเสริฐศรีไม่ได้เพอร์เฟกต์อะไรแต่ผมจะใช้ในกรณีศึกษาเพราะหนังเรื่องนั้นมันเด่นในมุมนั้นๆผมอยากจะบอกว่า Invisible Man เนี่ยสามารถเป็นกรณีศึกษาในจังหวะการบิ้วอัพได้บิ้วอัพดีแล้วซาวด์ดีด้วยชอบซาวด์ชอบสกอร์ต้องพูดอย่างนี้เพราะว่าถ้าเป็นเพลงอ่ะมันก็อีกเรื่องนึงถูกป่ะครับเพลงประกอบภาพยนตร์เนี่ยมันอีกเรื่องนึงส่วนสกอร์ที่ใช้ในภาพยนตร์เนี่ยมันก็คนละส่วนกับเพลงอย่างเช่นแบบนี่ยกตัวอย่างลอยๆนะวันนึงฉันเดินเข้าป่าเป็นนางเอกคนนึงเดินเข้าป่าแล้วก็มีซาวแบบนี่รู้ได้เลยว่าจะมีสัตว์ร้ายเข้ามาเพราะว่าเราก็จำภาพจากจอไงที่แบบตื่น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 อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยพวกนี้คือสกอร์เพราะฉะนั้นเนี่ย Invisible Man มีการใช้สกอร์ที่ค่อนข้างดีรับกับเรื่องได้เป็นอย่างดีหนังเขาเล่าเรื่องแล้วพาเราไปในจุดที่เขาอยากให้ไปได้อย่างดีและแนบเนียนมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้เนี่ยหนังเขามีเป้าหมายแล้วว่าอยากจะพาเราไปไหนเขาพาเราไปได้ถึงไม่พอเรายังอินออกมาแล้วกลับจากโรงผมให้เลยหนังเรื่องเนี้ยเป็นหนังอีกเรื่องที่เดินออกจากโรงแล้วมีเรื่องให้คุณพูดกับเพื่อนนะจริงๆ Invisible Man เนี่ยผมจะแนะนำให้หาเพื่อนไปดูด้วยเว้ยเพราะเวลาออกมาจากโรงหนังอ่ะคุณจะอยากถกเรื่องนั้นกับเพื่อนถกเรื่องนี้กับเพื่อนพอพูดมาแบบนี้แล้วปั๊มเนี่ยหนังเนี่ยมีแมสเสจที่ซ่อนเยอะไหมเล่าเรื่องลึกลับหรือเปล่ามีอะไรให้เราต้องคิดตามค้นหามากมายขนาดนั้นไหมไม่หนังเขาบอกทุกอย่างทุกคำถามที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์มีคำตอบอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วแต่บางคำตอบเขาไม่ได้มาชี้ให้คุณเห็นเท่านั้นเองบางคำตอบคุณต้องสังเกตสังการเอาเองว่าเฮ้ยคำถามนี่คำตอบอยู่ไหนถ้าเปรียบเทียบเหมือนเป็นเก
กมถามตอบคุณจะเห็นคำถามอยู่แล้วเพราะว่าหนังเวลามันถามเนี่ยมันจะเหมือนชี้หน้าคุณแล้วถามถูกไหมครับเวลาหนังมันโยนคำถามลงไปอะแต่หลายๆครั้งเนี่ยคำตอบมันจะไม่ได้ชี้มึงสังเกตเอาเอง Invisible Man เป็นอย่างนั้นเลยคุณต้องคอยสังเกตสังการคำตอบเอาเองแล้วก็ไม่ได้ยากเลยนะผมถึงบอกว่าเป็นกรณีศึกษาในจังหวะการเล่าเรื่องได้ว่าเนี่ยจังหวะไม่ต้องยากมากคิดไม่ต้องลึกมากเป็นหนังฮอร์เรอร์เทเลอร์อีกเรื่องนึงที่ใช้ได้เลยปกติถ้าผมพูดถึงหนังฮอร์เรอร์เทเลอร์เนี่ยผมจะพูดคำนี้บ่อยๆว่าหนังเรื่องนั้นๆเนี่ยจะเหมาะกับคอหนังฮอร์เรอร์เทเลอร์โดยเฉพาะแต่หนังเรื่อง Invisible Man เนี่ยเหมาะกับทุกคนและทุกเพศทุกวัยแล้วถ้าลงลึกไปว่าเด็กดูได้ไหมเด็กเลยต่ำกว่า18อ่ะดูได้ไหมได้นะสำหรับผมได้นะแม้ว่ามันจะมีความรุนแรงในหนังบ้างคืออันนี้ไม่ได้สปอยนะครับ Invisible Man มีความรุนแรงอยู่แล้วตบหน้ากันหรือว่าทะเลาะวิวาทอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นในหนังและภาคก่อนๆทุกครั้งมันก็มีตรงนั้นแต่อีกหนึ่งสิ่งที่ Invisible Man มีแล้วหนังเรื่องนี้ทำได้ดีคือเขาบิ้วแบบหนังผีคือแต่ไหนแต่ไรเนี่ย Invisible Man น่ะถูกนำเสนอเหมือนเป็นหนังผีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีกลิ่นบิ้วเหมือนหนังผีอยู่อันนี้ไม่เกินความคาดหมายสิ่งเนี้ยไอ้ตรงนี้แหละไอ้การบิ้วอัพเหมือนหนังผีตรงเนี้ยผมโคตรชอบใน Invisible Man เลยเฮ้ยบิ้วดีสิ่งหนึ่งที่ผมจะพูดถึง Invisible Man ไม่พูดถึงเรื่องนี้ไม่ได้เลย CGI หรือคอมพิวเตอร์กราฟิกถามว่าคอมพิวเตอร์กราฟิกดีไหมผมให้คำนี้ว่ามันลื่นไหลและซัพพอร์ตกับหนังได้เป็นอย่างดีถามว่ามันเพอร์เฟกต์เลิศเลอขนาดนั้นเลยไหมไม่ได้เพอร์เฟกต์เลิศเลอขนาดนั้นมันก็จะมีความแบบติดไซไฟไงตั้งแต่ไหนแต่ไรใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคคอมพิวเตอร์งานโพสต์ขนาดนี้ระดับนี้เนี่ยมันโอเคแต่มันก็มีบางจุดที่เรารู้สึกว่าไอ้เหี้ยเราเห็นแล้วรู้สึกโอ๊ยคอมพิวเตอร์กราฟิกอะแล้วพอเรารู้ว่านั่นคือคอมพิวเตอร์ปั๊บเนี่ยภาพยนตร์มันจะถีบเราออกมาหรือบางคนเนี่ยไม่ต้องรอให้ภาพยนตร์ถีบกูถีบตัวออกมาก่อนเลยมันจะรู้สึกแบบมีระยะห่างระหว่างหนังกับเราอีกนิดนึงอ่ะสำหรับผม Invisible Man เกิดระยะห่างตรงนี้แต่ถามว่าน่าเกลียดไหมไม่ผมให้คำนี้ก็ได้เวลาดูความรู้สึกจากผมอ่ะให้ตีต่างว่าผมเป็นคนที่ดูหนังแล้วเลือกมากนิดนึงคุณจะได้เก็ทว่าสิ่งที่ผมพูดว่ามากเนี่ยมันมากสำหรับคนที่จู้จี้นิดนึงเพราะฉะนั้นใครที่เป็นสายดูหนังที่ไม่ได้แบบจู้จี้จุกจิกรำคาญจุกจิกมากเนี่ยสามารถปล่อยได้กูสบายสบายอยู่แล้วกูดูหนังกูก็บันเทิงได้เลยผมเชื่อเลยคุณจะแบบอึดอัดและขวัญผวาอย่างแบบขี้หดตดหายหนังผีหลายๆเรื่องยังไม่อึดอัดและน่ากลัวเท่านี้เพราะว่าผมไปดูหนัง Invisible Man ภาคเนี้ยผมกลัวผีในจักรวาลคอนเจลิ่งบางเรื่องอ่ะผมยังไม่กลัวเท่านี้อ Invisible Man ตั้งแต่ไหนอะไรมันไม่มีผีอยู่แล้วถูกป่ะแต่นี่ผมโคตรกลัวมันเลยกลัวชิบหายเลยเพราะฉะนั้นโดยรวมนะเนื้อเรื่องใช้ได้ไม่ได้ดีไม่ได้เหี้ยก็อยู่ระดับกลางๆเขาพาเราไปถึงฝั่งได้แต่จั่วไว้แค่นี้เดี๋ยวค่อยไปต่อกันในโคตรสปอย2นักแสดงอลิซาเบธ มอสทำได้ดีพูดอีกอย่างนึงขอพูดถึงผู้กำกับหนังเรื่องนี้เป็นภาพยนตร์การกำกับของลีชเวเนลถ้าใครไม่รู้จักลีชเวเนลเนี่ยคุณลองนึกถึงซอภาคแรกอะซอภาคแรกมันจะมีตัวละครที่ถูกขังไว้ในห้องที่เล่นเกมอะด็อกเตอร์กอร์ดอนถูกไหมด็อกเตอร์กอร์ดอนกับอดัมน่ะนั่นแหละลีชเวเนลแล้วผมเชื่อว่าลีชเวเนลเนี่ยจะไม่อีโก้ด้วยแบบว่าเปิดใจให้คนดูหนังสามารถวิจารณ์หนังเขาได้แล้วก็ไม่ไปเที่ยวต่อยใครอะไรอย่างเงี้ยลิชเวเนลน่าจะเป็นอย่างนั้นนะอีกอย่างนึง post production อย่างที่ผมบอกว่าผมเกิดระยะห่างส่วนตัวผมเนี่ยเป็นคนจู้จี้นิดนึงเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าตัวคอมพิวเตอร์กราฟิกเนี่ยอยู่ในระดับเฉยๆธรรมดาไม่ได้อะไรมากมายแต่ก็ธรรมดาเพราะฉะนั้นอย่างที่ไล่มาเนี่ยเนื้อเรื่องก็ได้พาเราถึงฝั่งฝันได้แต่2นักแสดงดีบิ้วอัพดีหนังเรื่องนี้โดดเด่นที่บิ้วอัพและบรรยากาศเพราะฉะนั้นภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยผมขอให้ไว้ที่8คะแนนต้องบอกว่า8คะแนนของผมเนี่ยเป็น8คะแนนที่มีต่อจังหวะจากโคนแล้วช่วงจังหวะในการใช้ไม่ว่าจะเป็นซาวก็ดีไม่ว่าจะเป็นจังหวะตัดจังหวะบิ้วช่วงเงียบช่วงดัง
ไอ้เหี้ยตรงเนี้ยมันคือพระเอกของเรื่องมากๆอ่ะไอ้จังหวะจากโคนต่างๆเนี่ยและอลิซาเบธมอสเนี่ยทำได้ดีแค่นี้ก็โอเคแล้วอ่ะส่วนอื่นๆเนี่ยผมขอมองให้เป็นจุดรองลงมาไม่ว่าจะเป็นเนื้อเรื่องเทคนิคคอมพิวเตอร์กราฟิกมันก็จะรองลงมาแต่มันตื่นเต้นและอึดอัดสัตว์ก็หลายๆคนก็กลัวการเข้าโรงหนังเนาะแต่ถ้าอยากไปดูจริงๆเนี่ยก็ใส่หน้ากากครับล้างมือล้างแอลกอฮอล์ใส่เสื้อแขนยาวที่ปกคลุมร่างกายนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองครับแต่ถ้าอยากเข้าไปชมภาพยนตร์เรื่อง Invisible Man เนี่ยก็เข้าไปชมได้โรงหนังหลายๆที่ในเครือเมเจอร์ก็ดี SF ก็ดีเนี่ยเขาจะมีเจลล้างมืออะไรอย่างเงี้ยยังไงซะภาพยนตร์เรื่องนี้คุ้มค่าแน่ๆคุ้มค่าแก่วันหยุดนี้มากๆสำหรับคอระทึกขวัญสยองขวัญเนี่ยคุ้มค่าสัสๆและฝากหนึ่งอย่างครับผมฝากเพจหนอนหนังนะฮะไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook หนอนหนังหรือ Channel YouTube หนอนหนังนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เยอะๆแล้วก็ขอขอบคุณมากทั้ง 100,000 ซับหนอนหนังแสนซับสักทีเอ้ยจะร้องไห้เอ๊ะก็ขอขอบคุณด้วยครับทุกๆกำลังใจทุกๆคนที่กดติดตามผมบางคนติดตามผมมาตั้งแต่ยอดซับหลักร้อยปัจจุบันยังอินบ็อกซ์มาพูดคุยกับผมอยู่เลยคุณอยู่กับผมมา6ปีแล้วนะถ้าเป็นเด็กคนนึงป่านี่เขาโตแล้วนะไอ้เหี้ยนี่มันนานมากถือว่าหนอนหนังคุยภาษาเดียวกับคุณแล้วคุณก็ให้เกียรติด้วยการติดตามและชื่นชอบมันก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับผมสุดท้ายนี่ก่อนจากกันไปภาพยนตร์หนึ่งเรื่องครับไม่ว่ามันจะดีใจเหี้ยจะปัดยาอาร์ตเฮาส์ซิมโบลิกโคตรจัดสัตว์สัตว์ภาพยนตร์ทุกเรื่องถูกสร้างมาให้คุณดูครับเพราะฉะนั้นไปดูด้วยตาคุณเองจะได้รู้ไงว่าภาพยนตร์เรื่องนี้มันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับวันนี้นะไอ้ Invisible Man คุยกับกูไอ้เหี้ยมันคุยกับกูสนุกมากแต่ที่แน่ๆวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ